กดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official ทิพยะประกันภัยโทร1736 28ครับทุกวันพฤหัส 20:30 น.ไปบนทีโอเอทีครับใส่กันต่อคุณติการครับยกที่3ลุ้นเลยนะครับน้ำเงินในอดีตก็มวยเข่าที่ขอนแก่นนะครับมาประกอบสิงสามเหลี่ยมในล้วนๆมาดูนะครับมืดโอ้โหดูเหลี่ยมดูเหลี่ยมเหลี่ยมของแสงมณีนะครับต้นยกต้นยกมาผมมาก่อนมาทะเลาะอย่างเดียว1ล้าน1อันเล็กหัวใจของข้าประกอบมาถึงมาถึงโอ้โหเอาแล้วครับนี่ครับอย่างที่เรียนไว้เป็นชนวนให้เดือดแล้วครับคู่นี้โอ้ไม่ดูคู่นี้นี่เฉยเลยครับใครไม่ดูคู่นี้เฉยคุณสมิงขาวเอานี่โอ้ยดูการห้ามก็ชัดเจนเลยนะครับโทรศัพท์ครับนี่ทำมาสนุกกับการตีเข่านะครับทางนี่1ล้านแล้ว1ล้านเล็กแม่ลูกก่อนนี่วงในนี่เป็นเขตของทางน้ำเงินแต่นอกนี่ก่อนเข้าเอ้าโดนไม่โดนโดนไม่โดนโดนไม่โดนได้นอกไปสองไหนได้เป็นของฉันนะครับแบบนี้2ดอก31แสงมณีจากปัญจคีรีกาลสินมาแล้วคุณสมิงขาวค่อยๆมาครับค่อยๆมาแม่ดูนอกเวทีไม่พูดนะครับ1ล้านเล็กสัมภาษณ์ยังไงก็ไม่คุยไม่คุยไม่พูดขอบนเวทีมาเจอกันเอ้านี่ครับทำหน้าที่ตัวเองให้สมบูรณ์แบบที่สุดครับทั้งคู่แพ้ชนะอีกเรื่องนึงครับไม่มีช่องให้เตะเอ้ามาหนักโอ้เตะได้มาอย่าหมดอาศัยเทนึงเอ้ามาคุณชาย13เหรียญรุ่นรุ่นรุ่นลูกศิษย์เก่านี่มาซ้อมอยู่ที่นั่นด้วยเอาซ้ายเทนึงของแสงมณีเอ้าโอ้เตะแล้วพับข้อไว้เลยนะครับหาตีไม่ได้กรรมการรสักแกะแยกยุคแรกๆนี่แสงมณีนี่ออกเสน่ห์กีฬาคนแรกๆนะครับช่วงแรกๆครับทีมเสน่ห์กีฬาไปทำที่13เหรียญหลังจากนั้นก็ไปช่วยโกเด้อีกครั้งนึงครับสิงห์วรัญชัยนี่ทีมเสน่ห์กีฬาต้องเชียร์ครับแบบนี้โอ้โหถูกใจจริงครับโอ้โหบรรยากาศคุณตวิคขามันอื้อไปหมดครับแบบนี้นี่นะครับผู้เอกวันนี้นี่สะใจผู้ไหนผู้ว่าเลยที่เดียวไหนไหนแล้วไหนอำมาตีไม่ถนัดนะครับยังมีการล็อกไว้เลยประสบการณ์เยอะนี่นะต้องถ้าติดไม่ตลอดอะไรก็เกิดได้นะครับมาครับดูว่าจะเป็นผู้กำกับหรือจะเป็นท่านรองครับรองผู้ว่าหรือจะเป็นผู้ว่าหลวงตาหรือจะเป็นเจ้าอาวาสครับมีวอดมีวอดแล้วคุณสมิงขาวเนี่ยเชื่อว่าในวัดขนาดนี้เชียร์กันถึงไปแล้วเชียร์กันถึงไปแล้วห้าดอกห้าเอาไหนเทพันเอานอกเอาพลิกอย่าล้มนะอย่าล้มนะเอาฟรีเอาไหนพลิกมาตีมา1ล้าน1ล้านโอ้สุดๆไปเลยครับแบบนี้เอารับรถถังชูมือซอเอซอเอซอเอมองตลาดหลักทรัพย์ก่อนเอาไงเอาไงเอาไงวิ่งเข้าไปเจอซ้ายอีกคุณตุ้มขาวซ้ายยาวซ้ายยาวซ้ายซ้ายแข็งกว่านี้เสียบมาเสียบไม่เอาไหนไหนนายมานอกเตะนายชัดนายชัดเอาโทรศัพท์ทำหน้าที่แกแยกยกนี้ยก3นะครับแม่กำลังวางกระโมดยกที่3อ้าวครับเข้มข้นจริงๆครับเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวกลับมาล้านเล็กได้นอกก็ได้ในเอามาดูลูกเสียงนกกันต่อครับนี่ครับผลงานของ BEC Tero Entertainment จำกัดครับคุณไวอันมาค่าภาคภูมิใจเหลือเกินครับได้ร่วมกับราชดำเนินทีเมียมินิตคุณสุภวิทย์บนเวทีว่ากันต่อครับยก4โอ้โหทั่วฟ้าเมืองไทยก็บอกว่าชื่นชมเลยคุณสมิงขาวสุดได้ดูมวยแบบนี้นี่นะครับสจโต้สจโต้ปราจีนนะครับสจนี่สจเล็กมนนท์สจหลายปราจีนนะครับสจเอกเออสองแท่งเดินตลอดนี่ของอุทัยนะครับใจผู้บัญชาการเรือนจำสวรรค์ในสกลนครเอ้าดูรายการนี้ตลอดชอบเอ้าเอาละครับอะไรจะเกิดขึ้นกับมวยคู่นี้ครับสมราคาจริงๆครับกับผู้เอกนำรายการนี่ครับมวยเงินแสนของจริงนะครับแม่เราไม่มียอมครับ1ล้านเล็กเดินใส่อย่างเดียวแล้วนะครับแม่นไม่แม่นโดนไม่โดนครับเจ้าบอลแสงมณีแม่งวดที่แล้วก็โชคดีคุณสมิงขาว58ซะด้วยนะถูกหวยด้วยถูกหวยด้วยเอ้าแกบอกว่าแกโชคดีแล้วโชคดีแล้วมาดูซ้ายนะครับแสงมณีเอ้าโหยปักศอกไปแล้วนะครับโอ้โหฝาลูกบวกไปเลยเอ้าโอ้มัดต้องชนอย่างเดียวนะครับ1ล้านอยู่รอบนี้อยู่รอบไม่ได้อยู่รอบนี้โดนแทงตัวเองมีไหนล้วนๆเอาโยกมาตีได้ไหมแม่กรรมการยังไม่แยกนะครับเอาแกกระเน็บไปเรื่อยอ้าวสมมีกันไว้ได้นะครับต้องเดินต่อนะครับ1ล้านเล็กหยุดไม่ได้นี่หยุดรับแข้งของแสงมณีเลยเอ้าสุดยอดจริงๆครับมวยคู่นี้ซ้ายไม่ซ้ายสาดไม่สาดครับขยับแล้ววางแข้งขวาครับวงในอย่าล้มนะอยู่ล่างคุณสมิงขาวสะเทือนไหมสะเทือนไหมสะเทือนนี่
ม่ดีนะครับลงคนดูแลไม่ดีเอาเดินอีกลงละหนึ่งละเล็กเอาแสงมีซ้ายมาสองสองสามแทงเตะแล้วตั้งกำแพงไว้เลยเอาหนึ่งละเล็กหาเรื่องอย่างเดียวทะเลาะอย่างเดียวเอาเสียไปแสงมณีเอาหนึ่งล้านเอาเอียงเอียงต้องบอกว่าสุดฟันจริงๆครับมวยคู่นี้ซ้ายกับเข่าเข่ากับซ้ายเอาดูครับทั่วฟ้าแผ่นดินไทยมีความสุขครับคนมวยโอ้โหสุดติ่งจริงๆคุณสมิงขาวอ้าวสุดยอดเนี่ยอันมวยเขาต้องกางขานะครับระวังเข้าก่อนต้องกางขาให้ไปเอาซ้ายสองดอกเอาหมัดไปเอาไปเสียบมาขวามาทีนึงขวาดอกนึงสามดอกแหมนี่ว่าดึงพ้นนะครับโอ้โหทะเลาะไม่เลิกจริงๆครับโอ้โหเกินบรรยายครับครับต้องเอาถังออกซิเจนมาให้ผู้บรรยาย2คนแล้วครับเริ่มจะหายใจไม่ทันเหมือนนักมวยแล้วครับออกอาวุธกันไม่หยุดจริงๆครับดูครับเดินตลอดนะครับ1ล้านเล็กเอาแสงมณีมาซ้ายตั้งแผงไว้อ้าวไปตัดมาไหนแม่ตีได้ไม่ได้ครับแม่ตีไม่ได้นะครับโอ้ถ้าเป็น100เมตรต้องใช้ภาพถ่ายร่วมกันเลยครับใครจะเบียดเข้าเส้นชัยครับครับปลายยก4มีสักชุดไหมครับซ้ายไม่ซ้ายซ้ายไม่ซ้ายแม่ถีบส่งเลยครับแสงมณีพักให้น้ำครับยังเหลือยกหน้าอีก3นาทีทองนี่นะครับของยกที่4ที่ผ่านมามานอกเองกันกันที่โอ้โหหมัดเหมือนกันนะครับหนึ่งนาเล็กไม่มีตู้ไม่มีตัวช่วยแล้วต้องมีหมัดด้วยนะครับเติมไปด้วยนะครับนี่พอทำท่าจะปล้ำตีได้ก่อนนี่มาโอ้โหออกแข้งเหมือนกันแน่ดีใครรู้ไหมผูกพันน้อยวรวุฒินะครับแข้งซ้ายนี่โอ้โหคือแฟนๆไปติดตามกันครับ23ที่ฉวางครับกลางริมคลองเวทีฉวางครับอัมพีสุราธานีแฟนๆติดตามครับมาเหลือ3นาทีสุดท้ายนะครับของคู่เอกวันนี้แสงมณีแดงนะครับน้ำเงิน1ล้านเล็กต้องไล่ให้จนเอามามีหมัดแล้วอย่างอื่นนี่ตีไม่ทันนะครับต้องลุ้นให้ได้แนวเดินอย่างเดียวแล้วมาหัวใจยังดีมากนะครับเอาซ้าย2ดอก3ดอกล่างมาหมัดไปโอ้วันนี้มาแข็งแรงผิดปกติครับแสงมณีถอยก็จริงแต่ว่าศาสตร์แต่ละเม็ดนี่แม่เนื้อทั้งนั้นครับติดชายโครงติดหน้าแข้งติดลำตัวขณะที่1ล้านเล็กนั้นยังไม่ยอมครับคุณสมิงขาวครับนี่นะครับ BC Hero นะครับท่านได้ชมกันทุกวันพฤหัสที่ราชดำเนินนะครับยอดของมวยนี่ต่อยรายการนี้ตลอดแล้วก็คู่เอกวันนี้นะครับเป็นมวยเงินแสนรายการเงินล้านแล้วก็ผู้ชนะวันนี้รับพิเศษอีก1ล้านบาทด้วยนะครับระหว่างแสงมณีกับ1ล้านเล็กวันนี้ครับแม่อดีตก็เคยต่อยกับยอดเหล็กเพชรมาแล้วครับแสงมณีที่เวทีแห่งนี้ครับออนแอร์ออกอากาศแบบนี้นะครับคุณสิงห์ขาว วันนั้นอาจจะไม่เหมือนวันนี้ครับท้ายๆปลายแม่ลูกนี้เล่นแบบรายการดังของช่อง3ตีท้ายครัวเลยครับมาสักครู่พี่อุ้มดูอยู่ด้วยนะพี่อุ้มนะอ้าวให้กำลังใจเจ๊อุ้มไปด้วยครับกำลังใจไปตอนนี้มาใช้แสงมณียิมเลยครับคุณพ่อกันมาเปิดค่ายมาทำยิมของตัวเองครับออกข้างนิดนึงไม่ประทะแล้วนะครับนี่ดูลีลาการชกของมวยเชิงนะครับอย่างแสงมณีนี่เป็นมวยเก่งมาตั้งแต่ประมาณ104 105เล็กๆมายาวเลยทีเดียวแต่ว่า1ล้านเล็กเนี่ยประเภททะเลาะไม่หยุดทะเลาะไม่เลิกนะครับแพ้ชนะก็ไม่เสียของครับ1ล้านเล็กครับแม่ต้องยอมรับคุณสมจิตแว่นแก้วนะเป็นนักสู้เลยคุณสีขาวจัดมวยออกตู้ขนาดนี้ครับแล้วก็ดูหัวใจดีด้วยนะครับสมจิตแว่นแก้วเป็นโปรโมเตอร์นะครับในวันนี้ด้วยตอนนี้นะครับทางล้านเล็กไม่มีตัวไหนแล้วต้องมีอย่างเดียวแล้วบัตรพระเจ้าโดนซ้ายของแสงมณีไปอีกนะครับดูลีลาการโชคของมันจะสู้จริงๆครับหนึ่งล้านเล็กไม่ยอมปล่อยแม้แต่วินาทีเดียวครับขอหมัดเดียวครับหมัดพระเจ้าครับโดนไม่โดนครับพยายามล็อกเอาไว้มัดเอาไว้ครับแสงมณีมาถึงตรงนี้นะครับก็ไม่ปะทะแล้วลงแบบเบิร์ดแล้วนะครับทางแสงมณีแฟนก็เข้ารู้ดูมวยนี่ทุกคนก็รู้เรื่องของมวยหมดวันนั้นเถอะเดินตลอดโอ้โหใจของนักสู้นะครับสุดๆเลยทีเดียว1ล้านเล็กครับทำหน้าที่ตัวเองให้สมบูรณ์แบบครับแพ้ชนะไม่เป็นไรครับแฟนๆไม่มีตำหนิครับฮะหรืออะไรสำคัญคุณสิงห์ขาวต้องมีความซื่อสัตย์กับวิชาชีพนะครับเพราะว่าทุกวันนี้กฎหมายมวยมีพรบมวยเรียบร้อยชัดเจนแล้วครับกอดกันเลยครับยังไม่สิ้นเสียงระฆังกอดหอมแก้มเลยครับนี่ครับหมดยกนี่ครับนี่ครับสปีริตของลูกผู้ชายครับนี่ครับสุดยอดนะครับนี่ครับนี่ครับก้มลงกราบเลยครับเคยชกกันมาแล้วครับนี่ครับมาขอโทษคุณแม่นะครับแสดงสปีริตครับโอ้โหเป็นภาพที่สวยงามจริงๆคุณสมิงขาวนี่นะครับเรื่องแพ้ชนะอีกเรื่องนึงใช่แต่ว่าสปีริตบนเวทีนี่นะครับทั้งแสงมณีนี่ไปเน
ี่ไปกราบกุหลาบขาวไปกราบซ้อเอเลยครับนี่ครับแม่กรรมการก็ชูมือให้แสงมณีนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับชายแสงมณียิมไปแล้ววันนี้รวมๆทั้งหมดครับมาดูไฮไลท์นะครับของคู่นี้เดินตลอดนะครับเนี่ยมาแต่ว่าแสงมณีวันนี้มาเป๊ะเลยอ่ะโอ้ซ้ายนี่เหมือนกับเตะอยู่ที่13เหรียญพระราม9ดูคุณผู้ชมนี่ติปนากูลเลยอ่ะโอ้ดูได้ลุงนี่นะครับลูกตีท้ายครัวครับรายการดังของช่อง3ครับมีหนุ่มกัญชัยมีคุณโอภัทรราเป็นพิธีกรมีมดดำด้วยครับอ่ะสนุกครับขำๆแซวๆให้เกิดบรรยากาศไม่ต้องลึกเครียดมากคุณลุงขาวไม่เครียดแล้วนี่ครับรางวัลพิเศษครับ1ล้าน1ล้านที่แน่ๆครูปุ๋ยสุเทพนครกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official